สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับมาคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องยังอยู่ในกับเรื่องโลกของกล้วยไม้อยู่นะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับโลกของกล้วยไม้หลักๆเลยก็คือเป็นโรคเชื้อรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราในกลุ่มของอะไรก็ตามนะครับจะเป็นราสนิมใบไหม้นะครับดอกสนิมนะครับยอดเน่าหรืออะไรก็ตามนะครับก็จริงๆแล้วผมจะสรุปให้ฟังว่าเป็นโรคเชื้อราประมาณนี้นะครับแล้วก็ยาที่ผมจะแนะนำให้ใช้นะครับจะแนะนำแค่ตัวเดียวนะครับจะไม่อยากให้แบบว่าหลายตัวมันจะเหมือนหลายกระบวนการหลายกระบวนความสำหรับพี่ๆมือใหม่ก็จะสับสนแล้วก็จะงงตกลงว่าต้องใช้ยาอะไรแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเริ่มมีโรคนะครับเราพบเห็นโรคระบาดหรือรู้สึกว่าผิดปกติหรือฝนตกชุกมากจนเกินไปนะครับอาการของกล้วยไม้มันเริ่มแปลกๆไปแล้วนะครับมีแนะนำให้ใช้ยาตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มีบอกไว้ก่อนนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับยานี้แต่ผมจะมาแนะนำพี่ๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มหัดเลี้ยงนะครับหรือว่าพี่ๆหลายคนที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยแบบเลี้ยงมาอยู่แล้วแล้วเป็นโรคแล้วก็คือแบบสุดท้ายเราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็ปล่อยมันตายไปอย่างเงี้ยนี้ผมจะมาแนะนำเป็นกลุ่มยานี้นะครับเราสังเกตตรงยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับให้สังเกตชื่อสามัญตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะแนะนำของกลุ่มยาเมทาเล็กซินนะครับนี่นะครับมันเลยลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือให้ดูชื่อสามัญตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีบอกด้านหลังนะครับตัวเนี้ยในกลุ่มของกล้วยไม้นะครับจะมีของกลุ่มของกล้วยไม้ประมาณนี้นะครับก็คือใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับหมายความว่าน้ำ20ลิตรก็คือถังพ่นยาเลยแหละถังพ่นยาที่เป็นเป้สะพายหลังนะครับก็คือ30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ง่ายๆว่าถ้าเราใช้นิดเดียวเนาะใช้แค่แบบฟอกกี้นึงนะครับก็จะประมาณ 1.5 กรัมก็คือว่ามันก็3กรัมต่อน้ำ2ลิตรแล้วก็ลดมาอย่างนี้ก็ได้คิดง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะใช้ฟอกกี้แล้วก็ผสมแล้วก็ฉีดก็ได้นะครับฉีดพ่นทุกๆ7วันนะครับอย่าไปฉีดเกินกว่านี้นะครับมันจะเกินอัตรามากเกินไปเดี๋ยวจะแบบใหญ่เข้าหายเร็วฉีดทุกวันเนี้ยไม่ได้มีประโยชน์นะครับมีแต่ผลเสียนะเอาแค่ว่า1ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอนะครับก็คืออันนี้เราพบเจอแล้วก็เป็นแบบว่าเรารู้สึกว่ามันมีโรคระบาดเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโรคเชื้อราเป็นอะไรแล้วนะครับก็ให้ใช้แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับยาตัวนี้นะครับแล้วถ้าแบบว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นโรคอ่ะมันเหมือนจะเป็นโรคแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่ได้เป็นนะครับจริงๆผมมีอีกตัวนึงที่อย่างง่ายๆเลยนะครับกลัวจะเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นโรคอะไรมาจากที่อื่นหรือว่าเราซื้อกล้วยไม้มาใหม่นะครับแล้วเราจะเอาเข้ามาเลี้ยงที่บ้านเรานะครับวิธีป้องกันอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ได้มีในตำราหรือในหนังสือนะครับอันนี้เราแบบว่าทดลองใช้แล้วได้ผลดีนะไปหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะไอเนี่ยไอแบบว่าเหมือนไอเดตโตเนี่ยมันจะเป็นพวกอะไรอะไอพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือแบบอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผมบอกว่าไม่ได้มีผลไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับแต่ผมอยากจะแนะนำให้ใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเอาไปผสมน้ำแล้วฉีดพ่นได้ปกติเลยมันจะเป็นการในความคิดและความเข้าใจของผมเองนะมันก็คือว่าเป็นการทำความสะอาดกล้วยไม้ที่เราซื้อเข้ามาใหม่ก่อนนะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าที่เราซื้อมาเนาะนี่กล้วยไม้ป่ามันจะเป็นกล้วยไม้ที่แบบหายากที่น่าสะสมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าเจออะไรกล้วยไม้ที่แบบแปลกๆไม่ได้เลยผมต้องซื้อมาแล้วผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันผมจะบอกอย่างนี้ว่ามันจะมีโรคนึงนะครับมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อโรคอะไรแต่เป็นโรคที่โรคกล้วยไม้นะครับที่เป็นเชื้อรามาจากป่าถ้าเราจะสังเกตดีๆใบกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ป่าเนี่ยมันจะมีจุดดำๆที่มันไม่แพร่กระจายแล้วมันไม่เน่านะครับแล้วมันก็ไม่เป็นจุดมันจะเป็นจุดแบบเปื้อนๆใบนะครับตัวเนี้ยจริงๆมันก็จะเป็นโรคเชื้อราที่มาจากป่าแล้วตัวเนี้ยถ้ามาแพร่ระบาดใส่กล้วยไม้เรานะครับที่เลี้ยงอยู่แล้วรักษามักจะไม่ค่อยหายแต่ตัวต้นที่เป็นกล้วยไม้ที่มาจากป่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนว่าเขาน่าแข็งแกร่งกับโรคนี้อยู่แล้วแต่ว่ากล้วยไม้ที่เราเลี้ยงอยู่อ่ะจะมีผลนะครับก็เลยผมแนะนำว่าให้ใช้ตัวเนี้ยเดตอนะครับฉีดพ่นทำความสะอาดก่อนนะครับอันนี้คือแบบว่านี่ก็เรื่องราวการยารักษาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับหรือพี่ๆคนไหนที่มีโรคเกี่ยวกับกล้วยไม้จะสอบถามหรือจะอะไรก็สามารถแอดไลน์เบอร์นี้แล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้เลยผมจะแนะนำเป็นส่วนตัวเพราะว่าแต่โรคแต่ละชนิดน่ะ
มันจะใช้ยาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือยาเบื้องต้นที่ผมคิดว่านะสำหรับพี่ๆมือใหม่ที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านอ่ะมันจะไม่มีโรคอะไรที่แพร่ระบาดหนักๆเหมือนกับวิธีของชาวสวนนะครับเพราะว่าเลี้ยงจำนวนเยอะนะครับแล้วก็มันจะเป็นโรคมันก็จะบาดติดกันได้เยอะแล้วก็แพร่ระบาดได้ง่ายนะแต่ถ้าเลี้ยงอยู่ตามบ้านน่าจะไม่ได้มีโรคอะไรที่รุนแรงอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดเรื่องยารักษาแล้วก็ตัวทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคด้วยเนาะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับจะสอบถามอะไรก็ตามหรือสนใจผลิตภัณฑ์ยาตัวไหนอะไรจะไปรักษาไงก็แอดไลน์บนนี้ทักมาผมได้เลยนะครับฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ